ดำนะทีนี้มันล่วงมาเป็นพันๆหลังนะโหเงินเท่าไหร่นะโยมได้มาเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกก็เราก็คิดแบบบ้าๆของเราไปนั่นแหละจะมาโยมคุยให้โยมฟังโยมจะได้ว่าธรรมชาติเห็นไหมมันเย็นมากมันละลายไม่ทันมาถึงพื้นมันลูกใหญ่นั่นน่ะเห็นมามันก็นี่แหละมันก็ทำให้เห็นมาไม่มีใครอยากเป็นเลยเนี่ยเรียกว่าอุทุกขภัยภัยทางอากาศภัยทางภาคพื้นดินภัยทางน้ำเนี่ยทางทะเลทางใต้ดินบางคนเนี่ยนะไปขุดรางน้ำไปขุดเอาท่อน้ำจะไปฝังท่อน้ำดินมันเลื่อนดินมันอ่อนยังไงทับยอมผู้ชายตายเห็นไหม2-3คนไปช่วยกันขุดเนี่ยนะก็เป็นได้นั่นเห็นไหมอุทุกขภัยเนี่ยที่เรียกว่าเหตุมันเกิดนั่นแหละเมื่อเรายังไม่ถึงข่าวเราก็ต่อกุศลนะที่หลวงปู่ว่าเราต่อกุศลเราต่อภาวนาของเรานะนี่หลวงพ่อสนองท่านก็เป็นตัวอย่างท่านมาต่อบุญของท่านแล้วต่อของท่านได้แล้วท่านก็สบายนั่นนะแต่พวกเรานี่แหละเห็นไหมเนี่ยต้องอดทนมากไม่ให้เลี้ยวไปทางอื่นใช่ไหมเราแก่เลี้ยวนะคนจีนนะแก่แล้วนั่นแหละแต่พูดมันไม่ชัดเนี่ยแก่เลี้ยวนะน่าใช่ไหม นั่นแหละอาตมานี่มันแก่เลี้ยว ใช่ไหมต้องสร้างกุศลต้องภาวนาเนี่ยท้องใจมันไม่ดีเราก็ต้องทำนั่นแหละเห็นไหมใจมันจะไม่อยากทำบุญทำทานต้องทำใจมันอยากใจอิจฉาก็ต้องดูมันนั่นน่ะเห็นไหมดูไม่ให้มันอิจฉาให้มันคงทางให้ได้ ดัดเอาใช่ไหมโยมนั่นน่ะเรามาดัดใจเรามาดัดตัวรู้เนี่ยสร้างตัวรู้ให้เกิดใช่ไหมนั่นน่ะที่เห็นไหมญาติโยมว่างๆก็มีโอกาสมาใช่ไหมมาเป็นเจ้าหน้าที่กันเนี่ยเหมือนญาติโยมวัชิราเนี่ยนี่แหละป้าเล็กเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทำมาเห็นไหมอาสาสมัครมาต้องกับสาวๆแล้วเห็นไหมมาทำเนี่ยนี่แหละแกก็มาดัดให้มันไปกงทางนั่นน่ะไม่งั้นมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมไปมีครอบครัวเนี่ยเห็นว่าทุกข์นะถ้าลูกก็โตขึ้นนะเขาก็มีความคิดของเขาเนี่ยรักเพื่อนกินเหล้ามั่งสนุกเนี่ยอยากสนุกแต่มันสนุกเกินไปสนุกทีนี้ก็โอ้โหเห็นไหมแค่20,000นะเห็นไหมซื้อความสนุกซื้อแกให้แกวงมาแห่นาคเนี่ยนาคไม่อยากบวชซะแล้วเถอะพอเห็นมันเป็นทุกข์กันมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเราเป็นต้นเหตุซะแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไปอย่างคิดไปอย่างนั้นนี่แหละเรามาทางสงบเลยนะต้องอาทิตย์แรก เราดีนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านก่อสร้างความสงบเอาไว้นั่นเห็นไหมไอ้เรื่องร้ายๆไม่ให้มันเข้ามาในหัวใจฆ่ากันตีกันนั่นเนี่ยท่านไม่ส่งเสริมเลยใช่ไหมเมตตารักใคร่ความดีศีลธรรมท่านเอาอย่างนี้ภาวนากันชวนกันไปปลูกต้นไม้นั่นเนี่ยเห็นไหมทองผาภูมิก็ดีวัดหนองไผ่ก็ดีสมัยเก่านั่นเนี่ยที่ไหนปลูกทำกิจนาเห็นไหมไปกันไปปลูกกันยอมก็ดีใจนะปลูกแล้วบางทีมันแรงตายอ้าวก็ปลูกอีกวันหลังฝนตกปลูกนั่นนะถ้าปลูกไม้ประดู่นะตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็เห็นว่ามันเป็นพื้นที่กิจนามันชอบอยู่ตามเขานะโยมหรือว่ามันขึ้นเองนั่นน่ะมันจะสมบูรณ์มากไม้ต้นนี้มันเป็นล้านๆนะเห็นไหมไปทำกันน้ำหอมเนี่ยโยมแล้วพวกตาอุเนี่ยลงไม่รู้เป็นแสนๆเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมมันหอมนั่นน่ะตาอุมันน้ำมันหายากเห็นไหมนั่นน่ะลำบากเห็นไหมไอ้อะไรอะน้ำหายากน้ำมันหาง่ายน้ำกับหายากใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เราเอาสมบูรณ์เนี่ยไปต่อไม่ถูกไงไปต่อกันไม่ถูกลูกหลานก็ลำบากใช่ไหมเหมือนไปงมปลานั่นน่ะไปทอดแหทอดแล้วก็ไม่ได้ปลาเพราะมันไปทางไม่มีสาระไงมันทอดหาปลาไม่เป็นใช่ไหมมันก็ไปทอดไม่ถูกนั่นน่ะมันก็ไปงมแต่มันไม่ได้นั่นน่ะแต่คนที่ฉลาดใช่ไหมที่เขาทำนานเขาไปจับปลาได้เหมือนศีลธรรมนั่นน่ะเราต้องอดทนมากเราต้องรู้จักภาวนานั่นน่ะภาวนาของเรานั่นน่ะท่านบอกว่าเผาใจตัวเราเผากิเลสของเรากิเลสมันเยอะเราก็พยายามเผาให้มันออกไปให้ได้น่ะเห็นไหมเอาความตนีโอ้ยทำบุญเรายังทำได้ให้ทานทำไมทำไม่ได้ใช่ไหมตั้งลงทานก็ตั้งได้เห็นไหมให้ทานทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเสียดายไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเมื่อโยมให้มาแล้วเห็นไหมก็ไปจ่ายเขาแล้วอีก300,000ก็เป็น700,000ทีนี้ถ้าเกิดเขาให้มาอีก400,000นี่ก็ยังได้พระเล็กพระน้อยสร้างเข้ามาได้อีกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดอธิษฐานว่าทำพระให้หลวงพ่อถนอมไว้ที่นี่อีกองค์นั่นนะได้มา2 ล้านเท่านั้นเองเราไปเล่นคาสิโนมากกันนี้อีก40-50 ล้าน ใช่ไหมแต่เราเนี่ยเรามาสร้างกุศลเนี่ยเห็นไหมมันน้อยเหลือเกินเป็นพันล้านมันเสียกันเห็นไหมเสียกันทุกวันทุกคืนแต่เราเสียทางบุญใช่ไหมโยมเสียแล้วได้กุศลเสียแล้วนั่นแหละเสียวันนี้แต่เราไปพบกองบุญของเรากองกุศลใช่ไหมโยมนั่นแหละเหมือนคนที่สร้างห้องน้ำสร้างกุฏิศาลานั่นแหละเห็นไหมโอ้โหฉันไม่รู้จักหลักวัดสังฆทานฉันทำ100 เดียวก็พอฉันยังไม่รู้จักที่บอกว่าแต่ทำแล้วก็ฝันไงโหวิมานของใครเนาะทำไมมันใหญ่เหลือเกินก็วิมานของแกนั่นแหละ ฮะฉันทำร้อยเดียวนั่นเองมาใจอ่ะใจมันมากเนาะใจมันดีกุศลมันดีเห็นไหมที่บอกว่าทำแล้วเขาไปเห็นของเขาเนี่ยพลเอกตนอกก็เหมือนกันใช่ไหมโอ้โหเล่นไพ่3 วัน 3 คืนก็ไม่กินข้าวสนุกนะอยากจะได้ของเขาอ่ะมันไม่หิวทำไปทำมาเป็นลมเลยนะเป็นลมก็คงดับวูบไปนั่นนะทีนี้โอ้โหไปเลยไอ้ที่แม่ให้ไปส่งวินโตไปถวายพระนั่นนะก็ได้ไปเห็นเนี่ยแม่วิมานไปอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แกยังทำบุญน้อยอยู่จะต้องไปมาถือศีลภาวนาก่อนเนี่ยไปเห็นวิมานนี่คนไม่เชื่อนั่นแหละพลเอกสนอเขาเป็นพอตายแล้วเป็นโรคประสาทไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นประสาทไปแล้วมันไปเห็นนู่นเห็นสวรรค์เห็นอะไรไปนู่นนั่นแหละเห็นมาแกก็จำได้ฮะไอ้เพื่อนคนนั้นจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้มันก็ตายจริงๆนะทีหลังไอ้เพื่อนยังไม่ตายคนนั้นต้องรีบทำบุญทำกุศลเห็นมาทำน้ำด้วยนะนั่นแหละพระก็โอ้โหไปบิณฑบาตก็ลำบากเลยนะไหนจะหิ้วกับข้าวแล้วหิ้วน้ำอีกไม่มีลูกศิษย์คนที่ถวายน้ำก็เอาน้ำบรรทุกไปนั่นแหละเอารถบรรทุกไปไม่ต้องพระก็ลำบากใช่ไหมนั่นแหละพระ2 มือจะถือบาตรจะถือไอ้กับข้าวอีกถือน้ำอีกหนักเกินนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะทีหลังคนเชื่อเลยว่าพลเอกสนอจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แกก็รีบทำบุญแล้วแกก็ตายจริงๆนั่นเห็นมาเนี่ยเราจะบอกว่าพวกหลวงพ่อสนองหลอกก็ไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าหลอกพวกเราก็ไม่ได้ก็เขาเห็นเองอ่ะใช่ไหมนั่นเนี่ยเขาไปเล่นไพ่แล้วก็ยังได้เห็นมีบุญนะบุญเก่าเนี่ยเรียกว่าบุญเก่าหนุนมาเราจึงมาวัดสังฆทานเราจึงมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละถ้าเกิดบ้านเมืองแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแผ่นดินแยกเราก็ตกลงไปอย่างเงี้ยขึ้นมาไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเราภาวนาวะตายแน่ตายแน่ใช่ไหมไอ้คนนี้ไม่มีภาวนาตกใจพุทโธไม่ถูกใช่ไหมกลัวอย่างเดียวเห็นไหมกลัวอย่างเดียวคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่พอเจ็บป่วยขึ้นมานั่นแหละเห็นไหมบางทีมันก็มาไม่ได้มาตายแล้วก็มาร้องข้างๆบ้านนั่นแหละให้พ่อแม่ได้ยินได้ฟังว่าหนูกลับมาไม่ได้ละเห็นไหมบางคนเนี่ยขับบ้านไม่ถูกรถมันชนแล้วก็ตายตรงนั้นกลับไม่ถูกอยากกลับบ้านกลับไม่ถูกมันลืมว่ามันตายแล้วใช่ไหมโยมอย่างนี้แหละจึงบอกว่าปฏิบัติธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าเรา เรารู้จัก ไม่ประมาทนั่นแหละเรารู้จักฐานบุญของพระพุทธเจ้าใช่ไหมบางคนเนี่ยพระผู้ใหญ่เขาก็ยังถามนะเดี๋ยวจะว่าแหมหลวงปู่เป็นมีตำแหน่งแล้วไม่คุยโยมมาจากไหนนะโยมเป็นลูกติดใครอย่าไปพูดเถอะนะฉันเป็นลูกติดพระพุทธเจ้าตายแล้วเรานึกท่านก็ทุกคนนะท่านก็รู้ว่าเป็นลูกติด พุทธเจ้ากันดังนั้นน่ะแต่เขาไม่พูดน่าจะพูดว่าอย่าให้หนูบอกเลยหนูอายหนูปฏิบัติยังไม่เก่งนะจะไปบอกว่ามาจากวัดสังฆทานอะไรต่ออะไรบางทีเราก็ไม่อยากพูดเราอายเนาะอายที่ว่าเราไม่เก่งใช่ไหมเราไม่มีบารมีมากนั่นน่ะถามเป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยพอบอกวัดสังฆทานอาจารย์ถนอมเก่งนั่นน่ะเห็นป่ะแต่เราไม่ก็อยากบอกเดี๋ยวจะว่าเอามาอวดใช่ไหมไปทำวัดเนี่ยหลวงปู่ถามคนนั้นไปพูดคือโอ้โหท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านบอกไปท่านก็ไม่อยากคุยเลยนะนั่นแหละท่านก็แกล้งว่าเลยแกล้งดุเอาเลยนะนั่นแหละว่าไม่มีมารยาทคุยกับพระผู้ใหญ่เหมือนไปเล่นลิ้นเนี่ยนั่นแหละก็มีคนเดียวแหละใช่ไหมมีหลวงปู่โตองค์แล้วเราไปทำตามหลวงปู่โตไม่ได้นะ คนอย่าหัวเราะหาว่าเราบ้าทีนะนั่นแหละหลวงปู่โตท่านฉลาดนั่นแหละแต่เราไปทำไม่ได้อะไปเรียนแบบใช่ไหมไอคนนี้ไปพูดเขาเนี่ยบางคนเห็นไหมเราลูกศิษย์ตถาคตเขียนไว้ข้างหลังรถเนี่ยลูกศิษย์ตถาคตโอ้โหลุงพ่อบอกให้ลบอายเขานั่นน่ะหลวงปู่เก่งหลวงปู่ยังไม่พูดเลยเห็นไหมพวกหลวงปู่เนี่ยเห็นไหมโยมผู้หญิงคนนี้ไปตอบอย่างนั้นโอ้ยเราดีหลวงปู่ท่านอุตส่าห์คุยกับพวกเรานั่นน่ะนี่แหละอาตมาก็นี่แหละคุยไว้เนาะอย่าไปพูดเราไม่ใช่พระโสดาบันเราไม่ใช่พระอนาคามีนั่นน่ะเราจะไปตอบงั้นไม่ได้เดี๋ยวหลวงปู่ท่านหัวเราะเอาท่านจะได้สอนสมาธิให้เราใช่ไหมถ้าเราไปตอบเงี้ยแหมมันฉลาดแล้ววะไอ้คนนี้ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละแต่เรื่องว่าคนโบราณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนก็เพราะเข้าวัดนั่นแหละอะไรพระคุณเจ้าเห็นไหมพูดนั่นแหละพระคุณเจ้าอะไรต่ออะไรพ่อหนุ่มจะไปไหนนั่นแหละเห็นไหมพ่อคุณน่ะเห็นไหมแทนที่เขาจะมาตีจะมาฆ่าแม่ยายคนนี้เนาะพูดจากับเราเพราะเหลือเกินเห็นไหมเขาก็ตัวรอดเห็นไหมคนสมัยเนี้ยไม่ได้เคยได้ยินหรอกไม่ก็ได้ยินใช่ไหมเนี่ยคนผู้สูงอายุเห็นไหมที่ได้พูดอย่างนี้อะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าพูดจาเอาตัวรอดได้มันเป็นเมตตาถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านก็บอกนิมนต์กลับไปเลยอะไรตาอะไรเงี้ยไม่ต้องมาคุยกับเราหรอก เห็นไหมถ้าสมมติว่าท่านพูดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอายท่านด้วยใช่ไหมนั่นนะนี่แหละท่านบอกว่าพูดอะไรให้นึกตึกตองนั่นนะถึงว่าบางอย่างเนี่ยเราพูดจริงๆแต่เราพูดเล่นก็จริงแต่เราไปพูดเล่นแต่เขาก็จะเอาเราว่าเป็นพูดจริงทีนี้เขาพูดเล่นกันเท่าไหร่เราจะไปพูดนะกรรมมันไม่เหมือนกันถ้าพูดแล้วเขาก็บอกเนี่ยเราจะไปฟ้องเนี่ยเห็นไหมถ้าเราพูดเราจะเขาก็บอกเราจะไปฟ้องเราก็ต้องไม่ฟ้องพูดนะเห็นไหมไปล้อเล่นไม่ได้แต่คนอื่นมาล้อเล่นกับเราได้เนาะนั่นเห็นไหมแล้วเราเนี่ยชอบพูดเล่น หลวงพ่อถนอมสามารถชอบพูด ชอบพูดเล่นนั่นแหละชอบคุยเล่นให้ขำๆนั่นแหละใช่ไหมแต่เวลาเป็นงานเป็นการมันคุยไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเขาก็แกล้งดุเราได้แบบนี้แหละที่เห็นไหมนี่แหละบุญเราไม่พอได้มาบุญเราไม่พอก็ที่บอกว่าใครว่าในหลวงเราไม่ดีนะใครว่าทหารตำรวจไม่ดีตำรวจถือศีลก็มีเยอะพยาบาลดีก็มีเยอะหมอก็มีเยอะใช่ไหมนั่นน่ะในแพทย์อาจินอะไรนั่นอะไรวรรณเขตเตื้อเลยเราก็ได้ยินเลยเห็นไหมเขามีธรรมะนั่นแหละที่เขาพูดใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเราต้องนึกถึงคนดีนั่นแหละเห็นไหมเราจะไปนึกแล้วเราก็ทุกข์ใจคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนั่นแหละ เพราะเราเข้าวัดเนี่ยเรามีบุญนะเห็นไหมหัดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเรามาครั้งเดียวทำบุญนั่นแหละหลวงพ่อบอกปีงทำหนเดียวก็พอนั่นแหละถ้าเราเกิดตายซะแล้วเห็นไหมบางคนบอกว่าแม่ถ้าพระไม่เดินผ่านบ้านแสดงว่าเราไม่มีบุญนะบ้านเราไม่มีพระเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์นะสมัยก่อนเรียกโปรดสัตว์นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยคนโบราณมีธรรมะเห็นไหมต่อมาลูกหลานร่ำรวยลูกหลานก็เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเศรษฐีกันนั่นน่ะคุณโยมเพราะพ่อแม่ทำบุญสุนทานนั่นน่ะคุณโยมน่ะเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าก่อสร้างอะไรมันข้างนอกใช่ไหมมันก็ผุพังไปแต่นั่นแหละเอาบุญนั่นแหละเราเอาบุญไปที่เราทำใช่ไหมมันของข้างนอกมันก็ผุพังไปแต่บุญนั่นน่ะมันติดตามเราไปความดีนะนั่นบอกว่าพระปัจเจมาทำบุญแล้วท่านจะถือไปได้ยังไงถวายที่นั่งถวายโต๊ะถวายเตียงอะไรต่ออะไรมันเหาะตามไปกับหลวงปู่ใช่ไหมสมัยโบราณทายทานมันไปก็ใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่าเศรษฐีรวยมากรวยมากแต่ไม่กล้าทำทานไม่กล้าแจกทานกลัวหมดรวยจนเหมือน80โกดอะไรนู่นนะทีนี้ก็คิดไปจนป่วยนะจนป่วยเห็นไหมอยากจะกินนมแต่ไม่กล้าทำกลัวคนใช้จะมากินมาช่วยกันกินอะไรต่ออะไรภรรยาก็ฉลาดอย่างนี้เราก็ไปขึ้นไปบนตึกบนปราสาทสมัยก่อนเรียกปราสาทชั้นที่7ก็ได้ไปทำกินกัน2คนนั่นแหละเอาเตาไปด้วยไปทอด ไม่ให้ใครเห็นไหมพระโมคคัลลาท่านรู้ท่านมีญาณใช่ไหมท่านก็ไปลอยอยู่บนหน้าต่างนั่นแหละไปลอยอยู่บนหน้าต่างที่หน้าต่างอ้าวเราขนาดนี้วะ มาบนปราสาทแล้วยังมาอีกใช่ไหมทำเป็นไม่มองทำหนมแล้วก็ไม่มองจะให้ยังไงดีเนาะให้ก็เสียดายเนี่ยเห็นไหมอยากกินหนมเบื้องหนมอะไรหนมไม่คัดชานั่นน่ะขนมคัดชากันเราคนไทยก็ล้อกันเนี่ยหนมขาชากินพ พอเย็นหน่อยมันแข็งหน่อยขนมขาชาง่ายดีจะมาคัดชานั่นแหละอ้าวอย่างนี้ก็ให้สักหน่อยก็แล้วกันอดรนทนไม่ได้ก็ให้ไปสักหน่อยบอกว่าทีนี้ก็ไปกับพระหมดขนมว่าพระองค์นี้เก่งเนาะจะไปกับพระหมดแล้วทีนี้ก็เลยคุยทำยังไงอ่ะมันยิ่งจะขาดดึงไม่ออกเห็นไหมท่านก็บอกว่าเนี่ยทำไมเอาไปเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าพระเราอยู่ในป่าเยอะนะเห็นไหมพระปัจเจพวกเนี้ยทีนี้ก็บอกว่าอ้าวอย่างนี้ก็ไปไหมไปเที่ยวกันไหมโอ้ท่านเดชตีชักหมอพระองค์นี้มีฤทธิ์นั่นน่ะทีนี้บอกไปไหมไปดูไหมไปทำบุญไหมไปไหว้พระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละเศรษฐีก็เลยได้ไปนะสองคนผัวเมียก็สำเร็จสินะได้โสดาทีนี้เราไม่เสียดายเลยเห็นไหมทีแรกเสียดายกลัวทรัพย์จะหมดจะไม่ยอมนั่นน่ะถ้าได้โสดาแล้วไม่กลัวละแบบพวกวิสาขานั่นน่ะเห็นไหมมีด้วยเนาะแบบเนี้ยก็ที่บอกว่าเปิดตุ่มมาทีใดก็เห็นมาเปิดองค์เปิดตุ่มก็เสียดายทรัพย์ไม่ทำทักตีนั่นน่ะเห็นมาพอตายแล้วมาเป็นในหมานั่นน่ะเห็นมาคือไอ้องค์ไอ้อ่างนั่นน่ะหลวงพ่อถนอมนั่นเรียกทำไมชื่ออย่างนี้เนาะไอ้องค์ไอ้อ่างแม่ชื่อมันแปลกเหลือเกินน่ะนั่นน่ะท่านบอกเอาไว้บอกคนเลี้ยงหมานะคนนั้นก็บอกว่าทำไมหน้าที่เนี้ยไม่มีใครจะเอามันเหมือนว่าต้อยต่ำเหลือเกินนะมาอยู่วัดมาเป็นคนเลี้ยงหมาวัด นั่นแหละเราบอกว่านั่นแหละดีที่เราเป็นพยาบาลแต่เรามาถือศีลกับหลวงพ่อก็เลยออกจากพยาบาลญาติพี่น้องเขาก็มีตังค์ทีนี้เขาก็เลยอาสาเป็นคนเลี้ยงหมานั่นน่ะคุณโยมหมาหลวงพ่อท่านก็เลี้ยงไว้หลายตัวว่านั่นน่ะคนโน้นให้คนนี้ให้นั่นน่ะมันญาติกันทั้งนั้นมาท่านรู้จักนะเห็นมาเราไม่รู้จักแล้วก็ติกันดีนะบางคนหลวงพ่อทำไมไม่เข่งไม่คัดไม่เหมือนตะเก่าเห็นไหมใจท่านหมดไปแล้วนั่นน่ะพ้นไปแล้วพ้นทุกข์นั่นน่ะพ้นไอ้อาบัติพวกนี้แล้วเวลาตายท่านก็เอาตัวรอดได้นั่นน่ะเห็นไหมที่ท่านไม่ให้เราทำเพราะท่านกลัวเราจะไม่รอดนะไอตัวกังวลไอตัวรักหลงนี่เนี่ยมันอยู่ในใจเราใช่ไหมถ้าเราทำพ้นวิเศษไปแล้วเราก็ไม่กลัวนะเห็นไหมนี่แหละเหมือนคุณยายที่ปฏิบัติแล้วพออายุมากแล้วนั่นแหละเหมือนว่าสมาธิมันเกิดแล้วผู้รู้มันเกิดในดวงใจนั่นน่ะไอ้กายภายนอกมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็ชราไปนะมันก็เหี่ยวไปแห้งลงเหมือนใบไม้ทีนี้ไอ้จิตมันไม่แห้งไม่เหี่ยวนั่นน่ะจิตมันเบิกบานนะถ้าหลุดไปได้คุณยายที่ปฏิบัติก็นั่นน่ะเห็นมั้ยไปตามพ้นทุกข์ของเขาไปตามปัญญากุศลของเขานะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไม่ได้ทำเพราะเป็นทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมทำแล้วเป็นทุกข์ไปกู้หนี้ยืมสินมาน่ะมาทำไม่ได้แม่หนูจะขายบ้านให้หมด จะได้ไปนิพพานไม่ต้องห่วงอะไรอ้าวแล้วลูกๆ ก็จะอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมลูกๆ ก็ปล่อยลอยแพมันก็จะด่าพระสิใช่ไหม นี่พระสอนอย่างนี้มันไม่ถูกหลวงพ่อสนองเคย ไปบอกอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกว่าเอาคุณยายทำที่ของคุณยายที่คุณยายเอาเก็บไว้ให้ลูกหลานมันก็ให้มันนะของส่วนคุณยายก็ทำได้ใช่ไหมบางคนมีต้องทำต้อง90 ล้านใช่ไหมนะทำโรงพยาบาลตำรวจนั่นนะ91 ล้านเนื้อเลยเราจำได้นานนะนี่แหละคุณโยมไอ้นั่นเขาไม่เป็นทุกข์เขาแบ่งลูกหลานแล้วใช่ไหมนะเขาก็ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะถึงว่าในหลวงท่านก็ทำนั่นนะในหลวงท่านก็ทำเห็นไหมทำทุกอย่างนี่แหละแล้วเราทำสู้ในหลวงก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าพูดแบบนั้นนะเขามีเงินนะก็แล้วก็รู้จักทำประโยชน์ส่วนรวมนะมีของมาขายก็จริงในหลวงก็มีภาษีเสียภาษีด้วยนะเป็นตัวอย่างใช่ไหมไม่อยากให้ราษฎรต้องคิดมากใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ยในหลวงรวยในหลวงต้องรวยถ้าพ่อจนแล้วลูกก็ลูกจะไปยังไงอ่ะไฟไหม้น้ำท่วมใช่ไหมนี่แหละไม่ได้เอาไปไหนอ่ะใจพัฒนานั่นน่ะเห็นว่าพอน้ำท่วมไฟไหม้ก็ต้องเอาที่นั่น10 ล้าน20 ล้านเอาไปช่วยกันเจ็บใครได้ป่วยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะในหลวงไม่ได้เอาไปข้างไหนอ่ะทีนี้เห็นไหมบางคนไม่ลืมพวกประวัติในหลวงเก่าๆนั่นน่ะเห็นไหมเขาบอกว่าเล่าเข้าๆนะนั่นน่ะกรมหลวงชุมพรนะเขาก็อยู่ในเรือรบใช่ไหมอ้าวถ้าใครอยากจะเลื่อนยศอยากจะอะไรนะกระโดดไปเลยนะกระโดดไปที่จระเข้หรือปลาฉลามปลาอะไรโดดลงไปใครกล้าโดดขึ้นมาได้ก็เลื่อนยศให้เลยคนกล้าใจกล้าก็โดดลงไปก็ไปอยู่ในท้องเรือ นั่นแหละเห็นไหมท่านก็มีบุญนะกรมหลวงท่านก็แต่งยศได้เลยนี่นักรบ เห็นไหมบางคนไม่กล้ามันปลานะเห็นเป็นปลานะโดดเข้าไปอยู่ท้องเรือ ใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละทีนี้ก็อย่างกันในหลวงของเรารัชกาลที่5ใช่ไหมรอ5ของเราเนี่ยท่านจะไปยุโรปเนี่ยเขาไปประพาสยุโรปเขาก็คงเชิญไปในหลวงก็ฉลาดไปเยี่ยมทุกๆกษัตริย์ทุกๆองค์เป็นเพื่อนกันอะไรกันเรียนนักเรียนเนี่ยทีนี้ก็ไปบางที่เขาก็คิดไม่ซื่อเหมือนกันบางประเทศเขาก็ไม่ได้ลองเขาก็เชิญในหลวงนั่งเรือรบอะไรพอเหยียบไปที่เรือเขาเรียกแคมเรือใช่ไหมพอข้ามไปเรือรบเอียงเห็นไหมท่านมีบุญนะเก่งนะมันฆ่าคนได้ก็ให้ในหลวงไปนั่งเนี่ยท่านก็รู้เนาะท่านก็เอาหญ้ามาให้มาอธิษฐานให้ม้ากินเนี่ยม้านี่เดินตามเลยไม่กล้ากัดเห็นมาให้ท่านขี่ได้นั่นแหละเขาก็เลยถวายม้ามานั่นเห็นมาที่ท่านทรงม้านั่นแหละเห็นมาพระม้าไม่กล้ากัด ดีไม่ดีมันกัดเก่งมันดุเขาก็เอาไอ้ตัวดุนั่นแหละเขาก็มาลองดูว่าท่านจะขี่ได้ไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีบุญมีบุญกันทุกองค์เนาะนายโยมเนาะเหมือนโยมมาวัดเนี่ยมีบุญกันทุกคนเนาะแม่บุญเรือนก็บอกนะไอ้ต่อมันต่อย มันหล่นมาตัวหนึ่งเรานึกว่าต่อยหลายตัว แกจะตลบมันต่อยที่หัวเนี่ยเจ็บนี่หลวงพ่อถนอมก็ไปพูดแย่ให้แกหัวเราะไปล้อเล่นให้แกหัวเราะแกก็ไม่หัวเราะแล้วแกปวดจะตาย นั่นเองว่าทีนี้ก็บอกว่าแหมอาจารย์สามารถเนี่ยคนยังไม่ตายเลยจะไปเอาดอกไม้ดอกบัวไปให้จะไปขอพระธาตุ ให้โยมคนนั้นให้โยมคนนั้นฟังโยมคนนั้นก็ไม่หัวเราะมันเจ็บแล้วนี้แกก็บอกว่าแม่บุญเรือนมาเลยเนาะมาเยี่ยมแม่หนูไม่มีบุญหนูไม่มีบุญมีบุญที่ลูกคนที่เข้าวัดเนี่ยเป็นคนมีบุญนั่นน่ะเห็นไหมคุณแม่บุญเรือนยังบอกนั่นน่ะแกเลยศรัทธาเข้าวัดทุกวันนี้ก็ถือศีลตลอดนั่นน่ะที่บอกว่าโกรธเก่งขี้โกรธนั่นน่ะหลวงพ่อถนอมว่าเนี่ยแกใกล้ๆจะตายแกจะสำเร็จนั่นน่ะเห็นไหมใครพูดผิดถูกกูโกรธเลยนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันเอาออกยังไงอ่ะใช่ไหมเอาออกจากใจเราไอ้ตัวเสียดายไอ้ตัวกังวลเนี่ยเห็นไหมมันมีเยอะเลยเห็นไหม4-5อย่างนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ว่ารักโลภโกรธหลงเนี่ยมันตัวใหญ่ใช่ไหมโยมไม่ต้องไปดูใครอ่ะดูใจเราเนี่ยไม่ต้องไปห่วงใครเราช่วยคนได้ทุกคนที่เราทำได้นะแต่ผลสุดท้ายเราต้องมาช่วยตัวเราตัวเราก็ต้องภาวนาดูใจเราไม่ให้มารมันเข้าใช่ไหมมารมันเข้าสิงใจโอ้โหอย่าให้มารมันเข้าสิงท่านบอกมันเลิกยากหลวงพ่อสังวานบอกใจดีนั่นน่ะมันเป็นบุญของเราใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมไปไหนก็ได้คนมีบุญนะเห็นไหมสามีไปมีเมียน้อยก็ไม่ว่าไม่ด่านั่นน่ะมันกรรมของเขา เรานั่งอยู่เฉยๆมาโยมผู้หญิงนั่นน่ะเราไม่โกรธนั่นน่ะโอ้โหของข้าใครจะแตะใครจะฆ่าให้ตาย ใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยไอตัวผูกพันไอตัวอุปทานนั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหของข้าเวลาตายไปนอนกันคนละโลงใช่ไหมถ้าไปฝังดินนั่นน่ะไปอยู่ด้วยกันมันก็กระดูกมันก็อยู่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมนั่นน่ะแต่จิตเนี่ยมันไปกันคนละทางแหมรักกันเหลือเกินเห็นไหมแต่เวลาตายกูไม่เอาร้อน ใช่ไหมแกตายไปก่อนแกอยากตายกัน ใช่ไหมฆ่าตัวตายจะได้ไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันคิดผิดเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราโดนจับอ่ะผู้หญิงก็ไปอยู่กงหนึ่งใช่ไหมผู้ชายก็ไปอยู่กงนั่นน่ะเอาละรักกันนับตายมาอยู่ด้วยกันดิ นั่นน่ะโยมบาลก็แยกใช่ไหมนั่นน่ะกรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าที่ท่านบอกว่าไม่หลงนะไม่ให้หลงนะถ้าใครไม่หลงได้นั่นน่ะไม่หลงตายนั่นน่ะใจดีนั่นน่ะเห็นไหมใจสงบนั่นน่ะได้พบ ได้พบพระธรรมได้มาโยม เราไม่ได้ค่อยได้จดเอาไว้เนาะแต่ที่ไอ้มุกพวกเนี้ยที่มันพูดกันในข่าวได้มาโยมนั่นแหละถึงบอกว่าคนที่ตาย แล้วก็จะให้เขาอโหสิกรรมให้เขาเมื่อเจ้าผิดขนาดเนี้ยไปทำเขาตายไอ้แม่เขายอมแต่ศาลเขาไม่ยอมใช่ไหมโยมนั่นนะเราบอกว่าไอ้พวกเนี้ยต้องให้ไปลดต้นไม้ภูเขาคนละ30 ปีมันได้เข็ดใช่ไหมนั่นนะไปพวนต้นไม้ภูเขาไปปลูกต้นไม้นั่นแหละสัก5 ปีก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมอะไรครับลากอวนไปละกวนลากโซ่ไปด้วยใช่ไหมไปปลูกป่าไม่เห็นชีวิตสัตว์เห็นไหมสัตว์เนี่ยมันฉลาดนะโยมนะไอ้ช้างเนี่ยคนยังต้องตามช้างนะนั่นนกขุนทองไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวร้องตัวนี้นกขุนทอง ไอ้ต่างประเทศเนี่ยพอเวลาหน้าแล้งอูฐก็หาน้ำไม่ได้โอ้โหคนต้องเดินตามช้างว่าช้างมันต้องไปขุดทรายน่ะมันอยู่ใต้น้ำมันอยู่ใต้ทรายไปกินน้ำพาอูฐไปกินน้ำช้างมันรู้ช้างมันจมูกไวกับคนเหมือนว่านายโยมนะนี่แหละช้างแล้วคนนั้นบอกว่าเขาเลี้ยงช้างไว้เขาดูแลช้างแล้วก็เอาช้างไปแห่นาคก็ดีเอาช้างไปแห่พระธาตุช้างที่เขาไม่เลี้ยงเขาจะฆ่าเพราะมันฆ่าเจ้าของตายก็เพราะมันใช้งานมากช้างมันก็โกรธเป็นเหมือนว่าเอ้าเจ้าลากซุงต้นนี้เสร็จเดี๋ยวได้พักนะไม่ให้พักอ่ะมันก็โกรธได้มันก็กระทืบเจ้าของได้นั่นแหละเห็นไหมเขาช้างดุช้างอะไรเขาเอามาเลี้ยงหมดเขาสงสารมันน่าเห็นไหมเขาก็บอกว่าแล้วหลวงตาไปเขาบอกว่าวันหนึ่งกินเป็น10,000หญ้าเยอะเนี่ยเห็นไหมแล้วทีนี้เขาก็มีบุญนะเขามีที่มัน500 ไร่เขาก็ปลูกหญ้าที่มันที่สัตว์มันชอบนะเขาก็เอามาเลี้ยงช้างแต่วันหนึ่งเนี่ยกินเป็นหมื่นบาทนั่นน่ะเห็นมันต้องซื้ออาหารซื้ออะไรช้างมันก็รู้นะหลวงตาไปเล่าเจ้าของมันแล้วก็นึกคนเราเนี่ยเขาก็มีเมตตาสัตว์เราก็จะไปรู้เลยนะมันก็เคยเป็นกันมาทางนั้นน่ะช้างเชิงใช่ไหมโยมทุกคนน่ะเคยเป็นนาคเคยเป็นหมีเคยเป็นหมูเคยเป็นงัวเป็นควายเป็นหมดใช่ไหมพุทธเจ้าเราเป็นมาทุกอย่างที่บอกว่าอสงไขยกำไรแสนมหากัปสี่อสงไขยโอ้โหโยมเกิดมานี่มันไม่ใช่น้อยเลยนะบางคน30 กับยังไม่เบื่ออีกก็ยังอยากจะเอาอีกก็น่ะอยากจะเกิด เนี่ยเห็นไหมหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านรู้เหมือนกันนั่นน่ะท่านก็พูดขึ้นมาว่านี่แหละเราร้องไห้เราเสียเลือดเนื้อเนี่ยเหมือนคงคามหาสมุทรคนหนึ่ง ท่านเปรียบไว้เนาะเปรียบฟาร์มว่าถ้ารอไว้ได้เนี่ยมันแห้งไปทั้งหมดใช่ไหมนะอุปมานั่นน่ะน้ำตาเหมือนคงคามหาสมุทรโอ้โหมันนานเหลือเกินเราก็ถ้าได้เป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็ดีอะสินะมนุษย์ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นแหละเขาไม่ให้กินเราก็กินไม่ได้นั่นแหละไอ้ลูกกินไอ้ตัวนี้มันชอบไปกินลูกกินคนมาขอลูกกินกินเนี่ยแต่มันยังตัวเล็กๆไงคนก็สงสารเนอไอ้ตัวนี้มันแปลกมันเชื่องคนนั่นน่ะมันเคยเป็นคนเลี้ยงเราไอ้ตัวนี้มันหน้าดอกหางแดนเนี่ยน่ะมันเข้าตำราใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกโพธิสัตว์ไอ้สัตว์ที่หน้าใบโพเนี่ยไอ้ควายมันเป็นมีใบโพงัวมันมีใบโพอยู่ที่หน้ามันนั่นแหละพวกนี้มันพวกสัญลักษณ์ของเขาเนาะก็นั่นแหละสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรนั่นแหละเราไปทำเขามันบาปมากนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยไปฆ่าลิงฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาแม่อย่าไปฆ่าแม่ผมเลยแม่ผมผอมแล้วแก่แล้วฆ่าเราเหอะฆ่าเราดีกว่าเราอ้วนพีเนื้อหนังดีกว่าฆ่าหมดเลยพอกลับมามันเชื่องดี ฆ่าหมดกลับมาฟ้าผ่าเห็นไหมฟ้าผ่าไฟไหม้บ้านแผ่นดินดูดเห็นไหมเป็นทุกข์เลยเนี่ยสัตว์ที่เขามีบารมีนะโยมนะอย่าไปรู้เลยโยมอ่ะเห็นไหมที่นั่งอยู่เนี่ยดวงใจมันเป็นโพธิสัตว์มากี่ชาตินั่นแหละมันปรารถนามาฮะแหมจะเข้าไปกินน้ำไปเข้าไปพักบ้านนิดสักหน่อยบ้านเราแท้ตีใช่ไหมพอมาอีกชาติมาเป็นขอทานโอ้โหกลับตลปัดสมัยพุทธเจ้าใช่ไหมร้องไห้สินะเขาไล่ตีเอามึงอย่าเข้ามามึงมันมาจากไหนวะนั่นน่ะกูจะตีมึงอย่าเข้ามาสลดใจสินะลุงคนนี้ก็สลดใจสินะร้องไห้ไปโถลูกเราจำเราไม่ได้สักคนเนี่ยกรรมมันไม่ให้จำนะโยมนะที่บอกว่าหลวงพ่อจรัญติงบุรีว่านั่นแหละเพื่อนกันนะคนนี้ก็เห็นมามีตังเป็นกำนันมีตังไม่ทำบุญทำทานทีนี้ก็สอนลูกหลานยิงมือดีตีนดีไล่ตีมันไปเลยไม่ให้ทานทีนี้ก็เราก็เก็บตังไว้เก็บทองไว้สัก5 บาท ฝังไว้ชายคาศาลาโบสถ์เรื่อยเลยน่าจะได้จำได้ พอเวลาลูกหลานไม่เลี้ยงเราก็จะได้เอาทองนี่แหละเอาไปขายกินได้เกิดตายไปก็จำไม่ได้นะเห็นไหมมาเกิดมาอายุสักสิบกว่าขวบแล้วเหมือนรวม16แล้วก็ผ่านมาสิงห์บุรีไปเกิดทางสระบุรีหรือไงขอทานมาเรื่อยมาเจอหลวงพ่อจรัญเนี่ยแกก็จำได้คนโน้นคนนี้ก็จำได้ลูกก็จำได้ลูกยังไม่ตายฮะมึงจะมาว่ามึงมาเป็นพ่อกูอะไรต่ออะไรมึงเพิ่งอายุแค่นี้มึงโกหกแล้วอะไรต่ออะไรเดี๋ยวกูก็ล่อให้ตายอะไรต่ออะไรเห็นไหมทีนี้ก็มึงอย่ามาหลอกลวงกูนะเห็นไหมอ้าวละครั้งหมดยกแล้ว เอาทีนี้ก็เลยเห็นมาโยมก็เลยเอาไปดูมันก็จริงนะแหวนทองก็ยังอยู่ทีนี้ก็มึงหลอกกูหรือเปล่ามึงฝังเอาไว้แล้วก็มาพูดอ้างว่าเป็นพ่ออะไรไม่เชื่ออีกหลวงพ่อจรัญเอาอย่างนั้นเอาไปวงหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ไปนะไม่ต้องมาไล่พ่อซะอีกเอาเราชาตินี้จนเหลือเกินทำบุญกับหลวงปู่จรัญไว้นั่นนะหลวงพ่อท่านก็ไม่อยากได้แต่ท่านก็มานั่งกำหนดดูคนนี้เขาใกล้จะตายชาตินี้นะเขาใกล้จะตายเลยแกก็รับเอาไว้นั่นน่ะให้แกได้บุญนั่นน่ะเห็นมานี่นะคุณโยมเป็นอุทาหรณ์นะชาวพุทธเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่เราเดินตามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่ฟันใช่ไหมเนี่ยเก่งๆเยอะหลวงปู่เปลี่ยนคนบอกว่าเนี่ยพระธาตุหลวงปู่เปลี่ยนสวยเหลือเกินเป็นตั้งกระเผานั่นน่ะเขาเห็นเขาเอาออกมานั่นน่ะเป็นในไฟเลยนะโยมเนาะก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ภาวนากันเรารีบเร่งเถอะอย่าได้มาเกิดอีกเลยไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ดีกว่านั่นแหละเราได้ไม่ต้องมาตีกันไม่ต้องมาทะเลาะกันเนี่ยไม่ต้องมาชกต่อยกันใช่ไหมนักเรียนตีกันเราไม่เอากลัวเหลือเกินนั่นเนี่ยนะก็ขอบุญบารมีคุณแห่งพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ที่ยังไม่ล่วงลับที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้ลูกอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปาลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเถิดได้ช่วยชาติบ้านเมืองไปให้ตลอดเนาะไม่ให้ชาวไทยอายเขาเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาค่ะก็ขอกราบนะคะในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะเป็นอย่างสูงยิ่งซึ่งธรรมะของหลวงพ่อนั้นก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็ดำรงชีวิตนะคะในสังคมปัจจุบันได้อย่างดีทีเดียวนะคะก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การมีเมตตาธรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกันนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนะคะแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานนะคะตอนนี้ก็ตั้งนะโมสามจบพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานขอเรียนเชิญนำขึ้นถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะหลังจากที่พระคุณเจ้าได้รับของถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้สวดบังสุกุลให้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนก็ยังมีโอกาสที่จะนำใบที่จะเขียนถึงผู้ที่ล่วงลับนะคะมาใส่ที่ขันบังสุกุลนะคะตรงหน้าพระคุณเจ้าได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมารับพรร่วมกันแล้วก็ให้ทุกท่านแผ่เมตตาแล้วก็กราบพระพร้อมๆกันเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะขอโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะคะค่ะก็เป็นอะไรที่งดงามนะคะอย่างที่หลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้แสดงธรรมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์นั้นก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะคะในส่วนของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาวพุทธนะคะก็คือความมีการปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะลูกศิษย์ที่แสดงต่อครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์นั้นท่านก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้เราเห็นเป็นอยู่นะคะเป็นนิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็งดงามมากๆนะคะก็อย่างที่หลวงพ่อสามารถได้บอกไว้ว่านะคะในส่วนของความเป็นวัดสังฆทานนั้นนะคะครูบาอาจารย์ได้สั่งสมถึงความงดงามนะคะที่ฝากไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะคะญาติธรรมทุกๆคนนะคะใครที่ได้ทราบว่ามาจากวัดสังฆทานนี่ท่านก็จะยอมรับเลยนะคะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านได้สั่งสมแล้วก็ทำไว้ให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ที่อยู่รุ่นหลังนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิตไปตามคำสอนที่พระคุณเจ้านะคะหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้วางเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ผิดทางแน่นอนนะคะค่ะในส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญของพวกเรานะคะวันพระเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันนะคะสวดมนต์นะคะทำบุญแล้วก็ได้ฟังธรรมด้วยน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะในการแก้ปัญหานะคะเพราะตอนนี้นะคะสังคมปัจจุบันมีแต่การแข่งแย่งชิงดีกันนะคะวุ่นวายกันนะคะเพราะฉะนั้นใจเราไม่วุ่นวายหนอนะคะอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากไว้เราก็จะมีความสุขนะคะสังคมก็จะสงบด้วยนะคะค่ะท่านใดที่มีสังฆทานนะคะขอเรียนเชิญได้เลยขอโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะคะค่ะลำดับต่อไปนะครับหลวงพ่อก็จะสวดบังสุกุลให้นะคะค่ะเดี๋ยวนะคะหลวงพ่อเจ้าขาปัจจัยมาที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะคะเทพธิดาน้อยเจ้าค่ะโมทนาด้วยนะคะสาธุสาธุก็เป็นที่น่าชื่นใจนะคะนักบวชในขมาศเรานั้นไม่ได้ขาดเลยจริงๆนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกระดับวัยเลยทีเดียวนะคะค่ะขอแจ้งยอดนะคะปัจจัยที่ได้ร่วมบุญกันในส่วนของค่าน้ำค่าไฟได้ 7,770 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะตั้งใจนะโยมนะยะตาอะนิจาวตสังขารอุปาทวยตามิโนอุปทิตวะนิโรจันติเตสังวูปตโมสุโขอะติลังวัตยังกายโยปตวิงอติเสสติจุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงขลังสาธุจะได้ห่วงหน้าพะวงหลังเนาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดายังไม่นิพพานก็เนาะสาธุเจ้าค่ะสาธุนะคะค่ะก็ค่ะเดี๋ยวรับพรร่วมกันค่ะยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสากลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบ่ริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเชปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยจะพันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีภวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสตีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุเรายังมีอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะคนนี้มันเห็นมาคนเราอ่ะมันตายง่ายเนาะ ทีนี้ไอ้ชาวบ้านบอกว่าคนเนี้ยไปหน้าฟั่มอยู่ที่ตำท้องนานะเปลงไฟอ่ะไอ้ลอยไฟเรามานึกถึงคนที่เมาเนี่ยเหมือนว่ามันช็อกไปพอดีเนี่ยจะถึงข่าวตายนะโยมนะอ้าวมายังไงอ่ะมันรับบุญด้วยนอยอมเนาะเนี่ยอย่าไปเมานะมาอากาศมันร้อนกินในนั้นกันดีกว่าอะไรอะไอ้ที่ว่าเนี่ยไอ้อะไรนะมองรักเดี๋ยวไปหลวงปู่บุญญาฤทธิ์อ่ะบ่อยยอมวิไปตามมองไปตามหลายๆองค์มันร้อนใจไม่ยอมเออนั่นนะเอาแล้วเนาะไปนะโยมได้ไปล้างบาตรเดี๋ยวเจ้าค่ะหลวงพ่อรอโยมแผ่เมตตากับพระก่อนนะเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวสาธุพร้อมๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทุกท่านนะคะคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะคะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอะหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบ